กระเทียมเขียวสรรพคุณสุดยอดเลยค่ะกินง่ายถ่ายคล่องตามพี่ปรามมาเลยนะคะแกกระเทียมเขียวมีประโยชน์ยังไงอ่ะไปดู YouTube ช่องพี่ปราสิ Healthy Fish กระเทียมเขียวพืชใกล้ๆตัวนี่ค่ะโอ้โหสรรพคุณยอดเยี่ยมมากวันนี้พี่ปรารวบรวมคำตอบไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะลักษณะของกระเจี๊ยบเขียวนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่ากระเจี๊ยบเขียวมีลักษณะเป็นฝักสีเขียวรูปทรงเรียวยาวคล้ายกับนิ้วมือค่ะส่วนปลายโค้งเล็กน้อยฝักมีสันเป็นเหลี่ยมตามยาว5เหลี่ยมมีขนอ่อนๆ อยู่ทั่วฝักค่ะโอ้ยถ้าเรานำมาต้มหรือทำอาหารนะคะฝักเขาจะมีผิวลื่นเป็นเมือกรับประทานง่ายค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะรสชาติอร่อยนิยมนำมาต้มแล้วก็แกล้มกับน้ำพริกโอ้ยสุดยอดเลยค่ะอร่อยค่ะแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะอ้าวแล้วคุณค่าทางอาหารของกระเจี๊ยบเขียวมีอะไรบ้างล่ะคะตามพี่ปรามาสิคะคุณค่าทางสารอาหารของกระเจี๊ยบเขียวนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่านอกจากจะมีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารสูงแล้วกระเจี๊ยบเขียวยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่สำคัญอย่างกรดโฟลิกโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และวิตามินอื่นๆอีกมากมายด้วยแคลอรี่ที่ต่ำและกากใยที่สูงยังทำให้กระเจี๊ยบเป็นหนึ่งในผักที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเพราะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนอกจากนี้บอกได้เลยว่ากระเจี๊ยบเขียวสามารถช่วยลดเสมหะบรรเทาอาการไอและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะพี่ปราเคยได้รับคำถามนะพี่ปราทานกระเจี๊ยบเขียวแล้วทำให้เราถ่ายคล่องหรือเปล่าคะวันนี้พี่ปรามีคำตอบมาให้นะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะอาจเป็นเพราะเมือกลื่นของกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองที่ช่วยให้ถ่ายคล่องขึ้นค่ะเพราะมีใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำเมื่อรับประทานเข้าไปจะไม่ถูกย่อยแต่จะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่และปนออกมากับอุจจาระจึงทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มขึ้นและสามารถถ่ายมาได้ง่ายกว่าปกติค่ะอ้าวแล้วกระเจี๊ยบช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่คะกากใยที่มีมากในกระเจี๊ยบเขียวช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีแถมยังกินแล้วอิ่มนานอีกด้วยนะคะพี่ปราจึงอยากจะบอกว่าเขาช่วยลดความอยากอาหารลงได้นอกจากนี้ยังมีงานศึกษานะคะพบว่ากระเจี๊ยบเขียวมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ค่ะด้วยเหตุนี้การรับประทานกระเจี๊ยบเขียวจึงมีส่วนช่วยลดความอ้วนเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมคอเลสเตอรอลรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องระวังความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคอ้วนด้วยนะคะเพราะนั้นสำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวแล้วคุณสมบัติข้ออื่นของกระเจี๊ยบเขียวมีอะไรบ้างคะพี่ปราบอกเลยนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวเรามาฟังคุณสมบัติกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันเคยทานกระเจี๊ยบเขียวมาแล้วเป็นไงบ้างคะได้สิ่งที่ดีๆจากการรับประทานต่อสุขภาพของเราอย่างไรมีประโยชน์มากๆนะคะที่ผ่านมาพี่ปราขอบคุณมากเลยสำหรับการแลกเปลี่ยนการแชร์ประสบการณ์ต่างๆอนุโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish นะคะเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ด้านอื่นๆของกระเจี๊ยบเขียวกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะรีบหากระเจี๊ยบเขียวมารับประทานกับน้ำพริกเลยค่ะสุดยอดหาง่ายราคาถูกตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่1กระเจี๊ยบเขียวนี่สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะเขาช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลโอ้โหก็เพราะเส้นใยของกระเจี๊ยบอะค่ะที่ช่วยกำจัดไขมันปริมาณสูงกับน้ำดียังมีส่วนช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่2ควบคุมน้ำตาลในเลือดเนื่องจากในฝักกระเจี๊ยบเขียวนะคะเขามีเส้นใยอยู่มากจึงช่วยรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่คงที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะข้อที่3ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะเพราะเส้นใยของกระเจี๊ยบและเมือกในฝักจะช่วยขับสารพิษกับน้ำดีนะคะที่มีอยู่ในลำไส้ออกและขับเอามาทำจระทำให้มีเหลือสารพิษตกค้างอยู่ในลำไส้เลยค่ะข้อที่4ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารหากรับประทานฝักกระเจี๊ยบเป็นประจำสารไกลโคไซเลตของกระเจี๊ยบจะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารลดความสามารถในการเกาะเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารของแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะและก็อาจจะนำมาซึ่งโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะคะข้อที่5ช่วยต้านความเครียดเอ้ากระเจี๊ยบเขียวช
ช่วยต้านความเครียดอย่างไรล่ะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่5ช่วยต้านความเครียดมีผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านการเกิดความเครียดช่วยให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยแจ่มใสมากขึ้นค่ะข้อที่6ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของทารกในครรภ์ทั้งยังช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้เนื่องจากมีกรดโพเลตสูงค่ะข้อที่7ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากมีวิตามินเคสูงวิตามินชนิดนี้นะคะจะช่วยให้กระดูกเนี่ยดูดซึมแคลเซียมไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นค่ะการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวจึงส่งผลดีต่อสุขภาพกระดูกของเรานั่นเองเลยนะคะข้อที่8ช่วยเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายอ้าวกระเจี๊ยบเขียวช่วยได้อย่างไรล่ะคะเนี่ยตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่8ช่วยเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายโดยการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเป็นประจำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้ค่ะข้อ9ใบกระเจี๊ยบสามารถช่วยแก้โรคปากนกกระจอกและช่วยในการขับเหงื่อได้ดีเลยค่ะคราวนี้มาเลยนะคะว่าวิธีการเลือกและวิธีรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเขาทำยังไงล่ะคะเนี่ยวันนี้นะคะพี่ปราอยากจะมาแนะนำวิธีการเลือกรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเขาทำอย่างไรตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่1การเลือกรับประทานกระเจี๊ยบเขียวนะคะ1เลือกฝักที่ตรงและเนื้อแข็งไม่ช้ำไม่เหี่ยวหากเราสังเกตนะคะปลายฝักเริ่มเป็นสีดำโอ้ยพี่ปราบอกว่าต้องรีบนำมาปรุงอาหารก่อนที่มันจะเน่าเสียมันน่าเสียดายนะคะของมีประโยชน์2กระเจี๊ยบสดจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันโดยควรห่อกระดาษหรือถุงพลาสติกแล้วใส่ไว้ในช่องแช่ผักของตู้เย็นแต่หากต้องการเก็บไว้นานๆนะคะให้นำไปต้มก่อนค่ะแล้วค่อยนำมาแช่ในช่องแข็งเราจะได้เก็บไว้ได้นานและทานได้นานๆไงล่ะคะข้อที่3ควรล้างกระเจี๊ยบเขียวเมื่อต้องการนำมาทำอาหารในทันทีเท่านั้นถ้ายังไม่ทำอย่าล้างนะคะอย่าล้างเดี๋ยวกระเจี๊ยบมันจะเน่าอะค่ะข้อที่4เมือกของกระเจี๊ยบเขียวที่ออกมาหลังจากนำไปปรุงอาหารนั้นไม่เป็นอันตรายค่ะและมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารได้ดีแต่หากไม่ชอบให้มีเมือกหรือนิ่มเกินไปควรต้มด้วยไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะพอเลยค่ะข้อที่5สามารถรับประทานแบบสดๆได้ทั้งฝักรวมถึงเมล็ดที่อยู่ภายในด้วยนอกจากนี้ยังนำเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวมาคั่วและบดเพื่อใช้ชงแทนเมล็ดกาแฟได้แถมยังไม่มีคาเฟอีนอีกด้วยกระเจี๊ยบเขียวต้มลวกหรือรับประทานกับน้ำพริกแบบสดๆก็อร่อยหรือจะนำไปต้มและชุบแป้งทอดเพิ่มความกรอบมันก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะแต่ต้องระวังค่ะอย่ารับประทานมากเนื่องจากมีน้ำมันนอกจากนี้บางคนก็นำไปปิ้งย่างบนเตาให้พอสุกจิ้มน้ำจิ้มหรือรับประทานเกรมกับเนื้อสัตว์อย่างไรก็ตามโอ้ยพี่ปลาบอกนะคะอย่าอร่อยเกินเพลินไปเลยค่ะควรพอเรามือบ้างในการหยิบเนื้อหรือหยิบหมูมาย่างรับประทานด้วยกันนะคะถึงตอนนี้ละพี่ปลาอยากจะบอกนะคะกระเจี๊ยบเขียวผักที่หาง่ายๆราคาไม่แพงและอยู่ใกล้ตัวอย่าลืมซื้อมาทานนะคะบางครั้งพี่ปลาเน้นระยำแล้วอาหารที่มีราคาแพงก็ไม่ใช่อาหารที่ตอบโจทย์เสมอไปพืชผักสมุนไพรไทยที่อยู่ใกล้ตัวนี้มีประโยชน์มากๆเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปที่มีประโยชน์ของกระเจี๊ยบกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นก่อนกระดิ่งชีพพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวมีอะไรบ้างคะที่ปราอยากจะบอกนะคะกระเจี๊ยบเขียวว่ากินดีมีประโยชน์แต่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ต้องระมัดระวังไม่รับประทานมากเกินไปนะคะข้อที่1กระเจี๊ยบเขียวมีออกซาเลตสูงซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในไตที่เกิดจากแคลเซียมออกซาเลตค่ะข้อ2คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารควรรับประทานแต่พอดีค่ะเพราะกระเจี๊ยบเขียวมีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารปวดบีบท้องเลยค่ะอาจจะทำให้ท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะข้อที่3กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้โรคเบาหวานรับประทานได้แต่อะไรคะตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่3ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการใช้กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยากับยาที่รักษาโรคเบาหวานที่ใช้อยู่ได้นะคะข้อที่4คนที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดพี่ปลาย้ำนะคะไม่ควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากเกินไปค่ะ
เพราะปลาชนิดนี้มีวิตามินเคที่ช่วยต้านการเกิดลิ่มเลือดด้วยนะคะพี่ปลาถึงได้พูดและย้ำเสมอว่ากระเจี๊ยบเขียวมากไปด้วยคุณประโยชน์แต่การรับประทานมากเกินไปบางทีก็เกิดผลตรงกันข้ามกันสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะเหรียญมี2ด้านเสมอแล้วเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายนะคะวันนี้พี่ปลายังย้ำนะคะการรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากๆซ้ำๆอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีกับร่างกายวันนี้คุณได้รับทราบในเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวแล้วนะคะทานกระเจี๊ยบเขียวกันค่ะแต่ต้องทานอาหารอย่างอื่นให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครมีโรคประจำตัวอยู่ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาว่าเราทานกระเจี๊ยบเขียวได้หรือไม่ถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Native Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ